หุ่นผอมเปรียวไม่มีพุงอาจเสี่ยงไขมันในเลือดสูงได้ค่ะพี่ปลาอยากจะบอกว่าหลายคนที่มีรูปร่างดีสมส่วนไม่อ้วนโอ้โหแต่ไปตรวจเลือดกลับมาเพราะว่าไขมันในเลือดสูงค่ะเพราะไขมันส่วนเกินหรือคอเลสเตอรอลที่สะสมในร่างกายไม่ได้อยู่ในแต่ในชั้นพุงเท่านั้นนะคะแต่ยังสะสมอยู่ใน3ส่วนหลักๆคือ 1. ไขมันในช่องท้อง 2. ไขมันใต้ชั้นผิวหนัง 3. ไขมันในเส้นเลือดค่ะโอ้โหคนที่กินตามใจปากพี่ปาบอกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแต่จริงๆแล้วไขมันไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่จะสะสมอยู่ในหลอดเลือดเป็นจำนวนมากซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นเองวันนี้แหละค่ะที่พี่ปลาจะมาให้รายละเอียดเรื่องนี้หุ่นพร้อมเปรี้ยวแต่ไขมันในเลือดสูงได้ค่ะและที่สำคัญเมื่อร่างกายมีไขมันในเลือดมากเกินไปโอ้ยมันก็จะไปทำให้ไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดกลายเป็นกำแพงครอบไขมันที่เกาะตัวหนาแล้วทำยังไงล่ะคะก็ส่งผลให้หลอดเลือดตีบรูอุดตันทำให้หลอดเลือดเนี่ยเลือดก็จะไปไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจร่างกายเราไม่สะดวกก็จะทำให้เกิดภาวะโรคหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจและสมองอุดตันโอ้โหแน่นอนค่ะอันตรายถึงชีวิตเลยด้วยเหตุนี้พี่ปลายอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนง่ายหรืออ้วนยากก็ต้องระวังภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงและที่สำคัญพฤติกรรมการกินอาหารของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปลามีคำแนะนำดีๆเราต้องมันลดหรือปรับพฤติกรรมการกินและทำยังไงกันบ้างคะตามพี่ปลามาเลยค่ะ 1. ลดหรือเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ติดไขมันเนื้อสัตว์แปรรูปน้ำมันจากสัตว์เนยรวมถึงผลิตภัณฑ์จากนมที่เป็นไขมันเต็มส่วนโดยอาจเลือกแบบร่องมันเนยหรือขาดมันเนยแทน 2. ลดหรือเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันทรานเช่นคุกกี้โดนัทเค้กอุ้ยเฟรนช์ฟรายของชอบเลยค่ะขนมกรุบกรอบต่างๆหรือรับประทานแต่น้อย 3. การเลือกใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันจากสัตว์นี่สำคัญมากๆนะคะเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันปะโกะซึ่งพี่ปลาบอกเลยว่ายกเว้นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวซึ่งประกอบไปด้วยกรดไขมันอิ่มตัวและอาจเพิ่มระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดกินไขมันให้น้อยเท่าที่จำเป็นในแต่ละวันคือไม่เกินวันละ6ช้อนชาหรือ30กรัม 4. เน้นทานไขมันไม่อิ่มตัวเช่นถั่วเปลือกแข็งก็เป็นพวกวอลนัทค่ะถั่วลิสงอัลมอนด์เป็นมื้อว่างไม่เกิน1อุ้งมือต่อวันเพราะหากทานมากเกินไปก็จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยและที่สำคัญต้องออกกำลังกายด้วยนะคะร่างกายของเราจะได้พักผ่อนแล้วก็ที่สำคัญคือคลายเครียดด้วยค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะเราต้องติดตามในการเจาะผลเลือดและที่สำคัญใครที่ลดไขมันเท่าไหร่ลดไม่ได้พี่ปรามีตัวช่วยเดี๋ยวติดตามพี่ปรานะคะอย่าลืมค่ะอยากได้ความรู้ดีๆเดี๋ยวนี้สนใจติดตามพี่ปราไปตลอดในทุกช่องทางของออนไลน์ค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ